เออแล้วที่นาเรียกพวกคุณมาในวันนี้เนี่ยนะเพราะนาอยากจะคุยเรื่องของคุณสรุตกับหนูพรชีวาคือย่าอ่อนเนี่ยเขาอยากให้สองคนนี้แต่งงานกันเร็วแต่นายกฐินรู้จักพี่เจียมแม่บ้านผมไหมครับเจียมที่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมลูกเมื่อวานนะครับพี่เจียมเขาทะเลาะกับลูกสะใภ้เขาลั่นวังเลยเขาไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้เขาอยากได้อีกคนแต่ว่าเด็กมันรักกันพี่เจียมก็เข้าไปขวางทีนี้ลูกสะใภ้ก็ไม่ยอมยืนชี้หน้าด่ากันเสือกเรื่องของเด็กๆลูกสะใภ้เขาด่าพี่เจียมแบบนี้ครับตกนรกขัดขวางความรักของคนอื่นอันนี้ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันครับอีน้ำบ่ำหนาแกไม่อยู่ส่วนแกอย่าแตกกันแล้วมึงโอ๊ยโทษทีลูกคือน้าอินกับเรื่องมากไปหน่อยอ่ะโอ๊ยกินต่อนะลูกนะตามสบายตามสบายเอมเมื่อกี้เรากำลังคุยเรื่องคุณสรุตกับพรชีวาหรือเปล่าครับโอ๊ยสองคนนั้นน่ะเขาไม่อยากแต่งงานกันหรอกครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยจะดีกว่าคุณสรุตเขารักคนอื่นอยากรู้ไหมครับว่าคนคนนั้นคือใครนาก็พอรู้ละจ้ะห้ามน้ำห้ามทะเลห้ามได้แต่ว่าห้ามคนรักกันห้ามไม่ได้นะครับทำไมจะห้ามไม่ได้ด้วยเหตุผลคนที่แตกต่างกันมากๆจะไปสนับสนุนเพื่ออะไรคนนะครับไม่ใช่ไม้บรรทัดมันปรับตัวได้ทุกคนแหละครับเขาเรียกว่าพลังของความรักแล้วมันทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บไหมล่ะทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็เหนื่อยไม่ใช่หรอครับทุกอย่างบนโลกใบนี้มีราคาที่ต้องจ่ายทั้งเหนื่อยทั้งอดทนรอเวลาสู้เพื่อให้ได้มันมาของสิ่งนั้นถึงจะมีค่าไม่ใช่หรอครับแล้วจะทนทำไมมีทางอื่นให้เลือกตั้งเยอะแยะค่ะแต่ทางเลือกนั้นเนี่ยเจ้าตัวต้องเป็นคนเลือกเองครับไม่ใช่ทางที่พ่อแม่เลือกให้เพราะพ่อแม่จะเลือกจากความคิดความเชื่อและอดีตของตัวเองซึ่งไม่เหมือนกับของลูกครับเอาพี่เพชรกินต่อดิพี่เอาพี่ต่อกำลังอร่อยเลยกิน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 โอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่ชิ้นได้ได้เลยได้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ใหญ่สุดโอเคสองชิ้นเลยคุณชาติขอบคุณมากขอบคุณมากแตงกวาครับเหลียวให้พี่บ้างไหมเนี่ยทีมหน้าจอกอล์ฟฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งงานเทพพงแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus